สนับสนุนโดยลูก71คู่หูนักบิดคู่มิตรนักปั่นพิทแอนด์โกสาขาศรีนครินทร์ศูนย์ซ่อมหัวฉีดคอมมอนเรลมาตรฐานญี่ปุ่นเพื่อรถคอมมอนเรลญี่ปุ่นทุกยี่ห้อสอชัยสวัสดิ์บางนาตราดกม10ขาเข้า023166778สปีดทอล์คช่วยตัดสินใจไปพร้อมคุณแน่ๆกลับเข้ามาสปีดทอล์คทางสเปเชียล Tourism 691กันต่อนะครับคุณผู้ชมสามารถโทรมาพูดคุยกับพวกเราได้ที่หมายเลข02-530-9496-98 SMS 482-7772พิมพ์4เว้นวรรคตามด้วยข้อความครับขอขอบคุณสุบุรุประเทศไทยขอบคุณ Iron Man 4x4 ปลอดภัยกว่าแข็งแรงกว่าคุ้มค่ากว่า02-751-9588ขอบคุณสีพ่นซ่อมรถยนต์กาสูลิดสูบน้ำ90ลายดีสำหรับรถดีสำหรับสิ่งแวดล้อมดีด้วยคุณภาพขอบคุณคังแบตโนวามิน0824358585โดยจอร์ไรเดอร์บริการติดตั้งจะส่งฟรีทั่วกรุงเทพนะครับแล้วก็ขอบคุณ SCG Car Service บริการมาตรฐานด้วยครับมาเข้าเรื่องของเราแล้วทีนี้มาเปิดสายนะครับคุณผู้ชมที่ปัญหาเรื่องรถก็สามารถโทรเข้ามาได้เลยนะครับครับช่วงที่เราสายมาดู SMS ก่อนมั้ยครับครับมีเขาถามว่าตอนเวลากลางวันพี่มิตรทำอาชีพอะไรครับเขาเป็นคนขับรถครับก็จะรับนักศึกษาไปส่งช่วงเช้าแล้วก็ตอนเย็นก็ไปรับอีกคนนึงกลับบ้านอะไรเงี้ยครับมิตรเซ็กซี่อย่างเงี้ยเหรอฮะเหมือนมิตรแท็กซี่อย่างเงี้ยนะครับผมเคลฟแท็กซี่ยิ่งกว่าแก๊ปยิ่งกว่าแก๊ปอีกครับโทรปุ๊บต้องมาปั๊บนะครับพี่บอมครับกลางวันพี่บอมทำอะไรครับมันก็ไม่ได้ทำอะไรครับว่างครับว่างใช่ไหมก็มีเข้าออฟฟิศบ้างแต่พี่บอมชีวิตพี่บอมจะเริ่มหลังทุ่มครับมาถึงรายการจัดเลิก5ทุ่มก็อยู่ถึงตีสี่ทุกวันนะครับงานยุ่งตอนคืน แต่นี่ดีครับมีตำแหน่งหน้าที่อ้างว่าเป็นอาจารย์นะฮะแต่ความจริงแล้วเนี่ย ชอบอ้างว่าไปสอนหนังสือก็แต่จริงๆไม่ได้ไปครับออกจากบ้านไปไหนก็ไม่รู้นี่โดนกันบ่นเหลือพี่หมอยังไม่โดนก็ผมไม่มีอะไรครับผมนี่ก็อาศัยว่าขึมเงียบครับแต่ว่าก็เยอะพอกับพวกพี่แล้วนะมาดู SMS กันนะครับเขาบอกว่าติดไฟเดย์ไลท์นี่ผิดกฎหมายไหมเจอตำรวจทำยังไงถ้าเป็นชุดมาตรฐานติดตั้งในรุ่นที่มีอยู่แล้วหรือว่าอุปกรณ์ที่ติดตั้งแบบมาตรฐานในตำแหน่งที่ถูกต้องผมว่าไม่ผิดกฎหมายนะครับเพราะว่าถือว่าเป็นอุปกรณ์มาตรฐานจากโรงงานมาตรฐานโรงงานใช่ครับแต่กรณีติดตั้งเดย์ไลท์เนี่ยหลายๆคันไปติดตั้งผิดที่แล้วก็ผิดแบบเพิ่มเติมเองใช่ครับแล้วติดไม่เหมือนที่มาจากโรงงานแล้วก็ที่สำคัญคือแสงสว่างเนี่ยมันแยงตา คือถ้าอยู่ในถ้าไม่ใช่สเปคโรงงานนะมันบางอันก็สว่างไปครับใช่ครับนะครับเข้าตาคือเดย์ไลท์ที่ติดจากโรงงานเนี่ยมันติดเดย์ไลท์จริงแต่พอกลางคืนพอเปิดไฟหน้าแล้วมันหลีลงนะหลีลงใช่ครับมันซอฟลงและอีกอย่างหนึ่งก็คือคนที่ไปติดตั้งที่ผมบอกว่าเป็นชุดอุปกรณ์ที่เหมือนจะเป็นเดย์ไทม์รันนิ่งไลท์เนี่ยแต่ว่าไปติดปิดที่บางครั้งเนี่ยในตำแหน่งที่ติดตั้งเนี่ยอยู่ในมุมที่สูงมากเกินไปมันกลายเป็นว่าแทนที่จะแค่เห็นคุณว่าอยู่ในตำแหน่งไหน uh-huh. มันกลายไปแยงตารถคันอื่นได้ในช่วงเวลากลางวันอีกเหมือนกันเพราะความเข้มของแสงเดย์ไลท์เนี่ยเป็นความเข้มแสงที่สูงมากกว่าแสงปกติคือสามารถเห็นได้ชัดในตอนกลางวันนั้นในมุมที่ไม่เหมาะสมเนี่ยกลายเป็นอันตรายครับครับมารับสายดีกว่าครับคุณกิติครับครับสวัสดีครับครับสวัสดีครับดร.หัวครับครับพี่โบ๊ทครับครับสุวิมิตครับครับอาจารย์หมอครับครับพี่บอมไม่ได้บอมพี่บอมไม่อยู่จำไม่ได้ต้องสวัสดีครับพี่บอมครับว่าจะสอบถามดร.หัวครับครับพอดีจะเอารถไปทำสีโอ้ยวิระยะครับครับทีนี้ผมจะเปลี่ยนทำสีแบบเบนนะครับครับแต่รถเป็นวีโก้นะครับครับเอาเป็นสีเทาด้านนะครับเมทัลลิกเทาด้านนะครับครับไม่ทราบว่าขั้นตอนจะทำยังไงครับพอดีอู่เขาไม่เคยทำครับอ้าวอู่ไม่เคยทำเหรอครับสีด้านครับไม่เคยทำสีด้านคือในกระบวนการเคมเนี่ยก็คืออันนั้นคือถ้าคุณมีสิทธิ์คุณจะมีรออยู่แล้วคุณจะเคมก็อันนั้นคือใช้สิทธิ์ในการก็ตามกรมการคุณไปเนาะแต่ทีนี้ในค่าใช้จ่ายในการทำเนี่ยประกันอาจจะไม่ได้ cover ทั้งหมดคุณก็ต้องรับผิดชอบส่วนต่างในการทำว่าคุณมีความต้องการจะเปลี่ยนสีถูกต้องไหมครับ
ก็คือค่าใช้จ่ายจากประกันภัยที่อู่เรียกเก็บเนี่ยอาจจะบางส่วนอาจจะไม่ทั้งหมดทีนี้ถ้าคุณจะทำสีด้านเนี่ยสำคัญที่สุดเลยก็คือห้องพ่นนะครับเพราะว่าสีด้านเนี่ยพ่นแล้วเนี่ยมันจะมีการรูปเก็บเม็ดฝุ่นเล็กๆน้อยๆเนี่ยยากนะครับฉะนั้นพ่นแล้วต้องจบในครั้งเดียวนะครับก็คือแนะนำว่าให้เลือกอู่ที่มีห้องพ่นที่มาตรฐานค่อนข้างสูงแล้วก็มีการทำความสะอาดนะครับเป็นประจำสม่ำเสมอนะครับเพื่อป้องกันฝุ่นนะครับต้องแนะนำแบบนี้จริงๆต้องอธิบายก่อนว่าสีปกติเวลาที่เราพ่นไปแล้วพื้นสีกับเนื้อสีที่มีแลกเกอร์เคลือบเนี่ยตอนที่พ่นในห้องเนี่ยถ้าเป็นแห้งช้าปกติต้องอยู่ในห้องพ่นอยู่แล้วใช่ครับแต่มันมีโอกาสที่มันจะเจอแบบเศษอะไรที่เป็นจุดเล็กๆขนผ้าเล็กๆก็เป็นฝุ่นแล้วนะครับก็จะเป็นตุ่มเล็กๆรูปสะดุดนิดๆใช่ตอนนี้วิธีการเก็บงานหลังจากพ่นเสร็จแล้วเนี่ยแม้กระทั่งในโรงงานเองนะครับก็จะมีวิธีการรูปกระดาษทรายแล้วก็ขัดเงานะครับก็จะแก้ปัญหานั้นได้แต่ถ้าเกิดเป็นแลกเกอร์ด้านเนี่ยถ้าเกิดมันมีเม็ดตุ่มที่เป็นฝุ่นเนี่ยรูปไม่ได้มันรูปไม่ได้เพราะถ้าขาดปุ๊บมันจะเป็นกึ่งเงากึ่งด้านแทนมันจะไม่ใช่เป็นแลกเกอร์ด้านเสร็จแล้วจะไปสาดทับก็ไม่ได้อีกเหมือนกันนะใช่ครับก็คือว่าเป็นไม่เสมอก็ต้องพ่นทั้งแผ่นอยู่ดีพ่นทั้งแผ่นใหม่อีกรอบนึงอยู่ดีนะครับฉะนั้นอู่ที่ทำก็ต้องใช้ก็ต้องมีห้องพ่นที่แน่ๆแหละครับต้องเป็นห้องพ่นที่มาตรฐานสูงนิดนึงนะครับเพราะว่าไม่งั้นพ่นแล้วมันไม่จบนะครับมันจะเป็นเม็ดตุ่มๆแล้วเวลาเราไปรูปเม็ดมันไม่ได้มันก็จะกลายเป็นเหมือนชิ้นงานไม่เรียบร้อยนะครับแล้วก็สีด้านทางอู่เขาแนะนำมาเป็นแลกเกอร์ด้านแบบกึ่งเงาครับแลกเกอร์เนี่ยจริงๆแล้วเนี่ยโดยทั่วไปนะครับ ถ้าไม่ใช่แบบ PPG ที่เขามีแลกเกอร์ตัวเฉพาะด้านของเขาที่เขาพ่นในตัวดำด้านของ Lamborghini เนี่ยก็โดยทั่วไปแลกเกอร์เนี่ยมันจะสามารถผสมได้นะครับคือผสมตัวทำให้มันเป็นแฟตก็คือโจมเป็นด้านเนี่ยจะผสม25 50 75แล้วแต่นะครับแต่โดยทั่วไปสีด้านที่เขาพ่นก็คือกึ่งเงากึ่งด้าน 50% คือด้าน 50% อย่างเงี้ยนะครับเป็นแบบผสมใช่ครับแต่ไม่ต้องระบุยี่ห้อก็ได้นะครับจริงๆของนกแก้วเขาก็มีนะครับจริงๆแล้วไปซื้อสีมาเบอร์ที่เราต้องการครับปู่ก็ใช้สีนกแก้วทำหมดเลยครับทั้งระบบครับข้อสำคัญอยู่ที่ห้องพ่นครับพ่นแล้วมันต้องจบทีเดียวไม่ต้องมาเก็บเม็ดฝุ่นนะครับมันมีขั้นตอนเลยกลัวว่าอู่นี่ไม่เคยทำแล้วเดี๋ยวทำออกมาจะเละนะก็อู่ที่เคยทำก็เยอะไงครับเพราะว่าเราจะเห็นว่า BM Series 3เนาะ Benz Sport ก็จะมีสีด้านออกมานะครับคืออู่ที่เคยทำก็จะทำได้อยู่แล้วนะครับมันไม่ได้ยากแต่ขั้นตอนในการทำเนี่ยค่อนข้างยุ่งยากเพราะว่าเวลาจะเอารถห้องขึ้นห้องพ่นเนี่ยหลังจากที่ก่อนจะติดกระดาษกาวเนี่ยเขาต้องล้างรถรอบนึงเป็นพิเศษอีกรอบนึงนะครับในซอกในห้องเครื่องในพวกนี้ที่จะเป็นฝุ่นได้ในล้อในซุ้มล้อเพื่ออะไรครับเพราะเวลาพ่นสีเนี่ยเวลาลมมันตีเนี่ยมันจะดีบางทีฝุ่นมันจะดันฝุ่นขึ้นมานะครับแล้วก็ก่อนที่รถจะเอาเข้าห้องพ่นเนี่ยเขาก็จะมีการทำความสะอาดห้องพ่นนะครับในบางอู่นะครับที่เขาใช้เทคโนโลยีหน่อยก็คือเขาจะมีไอตัวแผ่นแปะห้องพ่นที่มันเป็นในตัวดักฝุ่นนะครับบางอู่จะใช้มันเป็นของยี่ห้อ 3Mหรือถ้าเกิดแบงอู่เขาก็ใช้เป็นน้ำยาพ่นที่ดักฝุ่นข้างผนังเพราะว่าเราต้องเข้าใจว่าห้องพ่นเมื่อมีการทำงานแล้วเนี่ยมันจะมีละอองสีเกาะเป็นธรรมชาติแต่ถ้าเกิดห้องอู่ไหนที่เขาใช้พวกไอ้แผ่นดักฝุ่นหรือเป็นน้ำยาฉีดป้องกันฝุ่นไม่ให้มันวนออกมาเนี่ยก็โอเคนะครับแต่สำคัญเลยค่อนข้างทำยากนะครับเพราะว่าที่อู่ผมเองเวลาจะทำทีก็เหนื่อยครับรถพวกสีด้านเนี่ยต้องล้างห้องพ่นเลยอ่ะคือล้างห้องพ่นถ้าเรารู้ว่ารถคันนี้จะพ่นพรุ่งนี้นะเย็นนี้เราล้างห้องพ่นแล้วทำความสะอาดไล่ฝุ่นใหม่หมดเลยนะครับนี่ไงปัญหาอยู่นี่ขนาดอู่ยังบอกเลยว่าลำบากแล้วอู่ที่พี่เขาไปทำนี่ไม่เคยทำไม่เคยทำด้วยจะรอดไหมเนี่ยมันก็ต้องอยู่ที่ช่างด้วยนะครับทีนี้นะครับถ้าช่างไม่มีประสบการณ์ข้อสำคัญเนี่ยชุดที่ใส่ก็เหมือนกันนะครับชุดที่ใส่พ่นสีด้านเนี่ยก็จะมีชุดอย่างของนกแก้วเนี่ยที่เขาแจกตามอู่ที่เป็นมาตรฐานที่ซื้อใช้สีของเขาเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อผ้าล่มพวกนี้มันจะไม่มีฝุ่นผ้าอย่างเช่นเป็นกลุ่มผ้าเสื้อยืดพวกนี้มันจะมีฝุ่นมีขนผ้าโดยธรรมชาติของมันเนี่ยนะครับก่อนเข้าออกห้องเนี่ยเขาจะมีการเป่าลมตัวเองคือค่อนข้างผมว่าเป็นพ่นสีด้านรถทั้งคันเนี่ยเป็นอะไรที่ผมทำอู่ผมยังไม่อยากทำเลยพูดตรงๆนะครับแต่ทำได้ครับทำได้นะครับก็อาจจะเปลี่ยนเป็นแรปก็ได้นะครับหรือลองดูแต่แรปประกันเขาจะไม่จ่ายเท่าที่ทำสีแต่ทีนี้ผมแนะนำงี้คือต้องพิจารณารายละเอียดนะครับคุณต้องดูรายละเอียดในการทำงานของอู่ให้ชัดเจนเลยนะครับว่าเขาสามารถทำให้ได้ไหมไม่งั้นคุณทำไปแล้วมันเป็นเม็ดตุ่มเล็กๆตรงนั้นตรงนี้เดี๋ยวคุณก็จะบอกว่าทำไมไม่เนียนเหมือนรถที่เคยเห็นเลยอย่างเงี้ยมันจะไม่จบกันซะเปล่าแล้วมันเก็บอีกรอบไม่ได้ด้วยนะสีด้านเนี่ยเก็บอีกรอบไม่เหมือนเดิมนะครับนี่เขาตีราคาเท่าไหร่ครับนั่นแหละสิสอบถามอีกข้อครับขอวิธีดูแลสีด้านด้วยครับ
บ้านเราเนี่ยแว้งได้ไหมเอ่ยพ่นยังไม่ได้เลยเนี่ยคือสีเดี๋ยวนี้ไม่ใช่เรื่องใหญ่แล้วเขามีน้ำยาขัดเคลือบสำหรับสีด้านโดยเฉพาะแล้วก็ล้างปกติก็มีน้ำยาขัดเคลือบสำหรับสีด้านโดยเฉพาะใช่เพราะนั้นต้องดูเหมือนกันนะไปขัดมั่วๆไม่ได้นะใช่ไม่งั้นมันจะเป็นดวงกึ่งเงาถึงด้านลอยขึ้นมามันจะเงาขึ้นมาไม่สม่ำเสมอกันเพราะนั้นดูแลรักษาเอาสเต็ปแรกให้ผ่านก่อนหาอู่ทำให้ได้ก่อนแต่จริงๆแล้วด้วยคุณสมบัติของแร็กเกอร์ด้านเนี่ยคุณสมบัติมันก็ความคงทนมันไม่ได้ต่างกับแร็กเกอร์เงานะครับมันไม่ได้ต่างกันฉะนั้นการดูแลไม่ต่างกันแต่เพียงแต่ว่าเราไปขัดเอาพวกยาขัดในกลุ่มที่จะทำให้เกิดความเงาเนี่ยไปขัดไม่ได้นะครับหัวปั่นก็ไม่ได้นะบางสำหรับปั่นผ้าบางประเภทไม่ได้เลยใช่ครับ ผมไม่แนะนำให้ทำอะครับจริงๆแล้วดูแลสายยากตอนนี้มีทางเลือกอีกแบบนึงฟิล์มที่แรปหุ้มรถเนี่ยมีในรูปแบบฟิล์มที่เป็นผิวด้านใช่ถ้าเกิดหุ้มรถทำสีพื้นแบบที่เราต้องการแล้วก็แทนที่จะใช้วิธีการลงแร็กเกอร์ด้านก็ใช้เป็นฟิล์มด้านแทนใช่แล้วความเสมอของผิวจะเนียนครับครับผมจริงๆแล้วก็เคมทำสีปกติไปแล้วก็พอติดแร็กเกอร์ด้านแล้วก็ไปซื้อประกันภัยเพิ่มเนาะคุ้มครองไอ้ที่แรปไว้นะครับก็ได้นะครับแต่จริงๆผมไม่แนะนำให้ทำนะด้วยความรู้สึกของผมส่วนตัวเนี่ยผมไม่แนะนำให้ทำเพราะว่ารถหลายๆอย่างเนี่ยเหมือนมีคนมันมีรถผมยกตัวอย่างเคสง่ายๆครับให้อยากให้เทียบเคียงกันคือรถเบนลี่เนี่ยมันจะมีสีชมพูมุกที่พ่นเบนลี่สองประตูแล้วมันดูสวยตอนนี้ในตั้นแต่มีลูกค้าผมคนหนึ่งเขาอยากจะเอาไปพ่นรถเขาแต่จะเอาสีเบนลี่คือสีพอมันไปอยู่กับเบนลี่มันเลยดูสวยไงแต่พอมันมาอยู่กับรถเรามันไม่ได้สวยแบบนั้นก็เช่นเดียวกันนะครับรถในกลุ่มที่เป็นรถสปอร์ตอย่าง BM 2ประตูที่มีกลุ่มสีด้านไม่ว่าจะเป็นดำด้านฟอร์เซนเกรที่เป็นด้านแล้วก็บอลด้านแล้วก็สีฟ้าด้านในกลุ่มของ BM หรือก็ Lamborghini ก็จะมีที่เห็นชัดก็คือสีดำตัวที่เป็นตัวด้านของเขานะครับ SV พวกนี้พอมันมาอยู่กับรถแพงๆมันดูดีไงแต่พอมันมาอยู่กับ Vigo ปุ๊บเนี่ยบางทีมันกลายเป็นรถดูเก่านะต้องชั่งใจดีๆก่อนนะครับต้องใช่เลยจะดีก่อนเดี๋ยวเวลาทำแล้วมันไม่สวยดั่งใจแล้วมันต้องมานั่งทำกลับอีกนะครับครับขอบคุณมากครับครับผมครับขอบคุณครับสวัสดีครับคือเข้าใจว่าเห็นรถคันอื่นแล้วมันสวยที่ดร.บอกจริงๆนะครับพอดีพออยู่บนรถอีกคันแล้วมันไม่รูปทรงมันคนละอย่างกันก็เหมือนผมพ่นรถบอลระเบิดอ่ะคือบอลระเบิดไม่ใช่เหมือนมีกากเพชรนะในยุคก่อนเราจะพ่นเป็นแบบกากเพชรลอยแต่นี้มันมีบอลระเบิดที่มันโดนแสงสปอตไลท์ส่องแล้วมันวาวขึ้นมาแต่ผมไม่พ่นไอ้กลุ่มไอ้ R34 อย่างเงี้ยโอ้โป่งปุ๊บโอ้มันดุนะพอเป็นสีบอลแล้วบอลระเบิดโอ้โหมันดุแต่ไปพ่นรถเบนซ์เงี้ยครับรถซีทาร์ดเบนซ์เนี่ยมันกลายเป็นเรียบๆมันไม่ดุอ่ะมันทำให้ยังไงมันก็ไม่ดุขึ้นมาไงเนี่ยมันจะเป็นอย่างนี้ไงแต่สีเดียวกันนะแต่ความดุเวลาไปอยู่กับรถมันอาจจะแตกต่างกันใช่นะครับมาไปดูเรื่องราวดีๆของมิตรแท้ประกันภัยนะครับต้องบอกว่าเป็นกรมธรรม์ชนิดเอ็กซ์ตร้าราคาพิเศษสำหรับเก๋งแล้วก็อีโคคาร์ครับสวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้มาพบกับบริษัทมิตรแท้ประกันภัยจำกัดมหาชนการที่วิถีชีวิตของเราได้มีการเปลี่ยนแปลงมากขึ้นความเสี่ยงก็เกิดขึ้นมากมายทำให้การบริหารความเสี่ยงนั้นเป็นเรื่องสำคัญเราที่นี่มิตรแท้ประกันภัยจึงได้พัฒนารูปแบบของกรมธรรม์ประกันภัยต่างๆโดยมิตรแท้ประกันภัยตระหนักดีถึงในเรื่องของความเสี่ยงนี้และตระหนักดีว่าความรู้ความเข้าใจของเรื่องการประกันภัยนั้นเป็นสิ่งสำคัญวันนี้บริษัทมิตรแท้ประกันภัยจึงอยากจะได้นำเสนอให้ท่านได้รู้จักกับกรมธรรม์ประกันภัยประเภทต่างๆเพื่อท่านจะได้ไปพิจารณาในการที่จะเลือกซื้อกรมธรรม์ที่เหมาะกับท่านมากที่สุดครับตามที่ได้เคยพูดถึงเรื่องกรมธรรม์ประเภทหนึ่งที่มีหลากหลายรูปแบบมากขึ้นผมขอเสนอกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยซึ่งเป็นกรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นคุ้มครองตั้งแต่รถเก๋งอีโคคาร์เก๋งเล็กและ SUV สำหรับการที่จะได้เรทของเอ็กซ์ตร้าในครั้งนี้จะต้องเป็นรถที่เจ้าของรถได้ครอบครองรถคันนี้มาแล้วอย่างน้อย1ปีสำหรับรถที่มีการจดทะเบียนต่างจังหวัดแล้วก็ครอบครองมาแล้ว2ปีสำหรับรถที่จดทะเบียน
ในกรุงเทพหรือผู้ครอบครองรถคันนี้อายุตั้งแต่30ถึง50ปีท่านก็สามารถที่จะซื้อกรมธรรม์เอ็กซ์ตร้าของมิตรแท้ประกันภัยได้ครับกรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้ากรมธรรม์ประกันภัยชั้น1ที่เบี้ยประกันถูกมากๆเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กคุ้มครองประกันภัยชั้น1ทั้งคันไม่ต้องจ่ายค่าเสียหายส่วนแรกในกรณีเกิดเหตุและหากประวัติดีไม่เคยชนรับส่วนลดต่อเนื่องสูงสุดถึง 50% กรมธรรม์มิตรแท้เอ็กซ์ตร้าค่าเบี้ยประกันเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทสำหรับรถยนต์อีโคคาร์และ 12,400 บาทสำหรับรถยนต์เก่งเล็กกรมธรรม์ประเภท1 Extra ของมิตรแท้ประกันภัยก็เป็นอีก1กรมธรรม์ที่เบี้ยประกันภัยถูกแล้วก็ไม่ต้องมีค่าเสียหายเบื้องต้นซึ่งเบี้ยเริ่มต้นเพียง 11,700 บาทหากท่านต้องการรายละเอียดเพิ่มเติมหรือสนใจที่จะซื้อกรมธรรม์ประกันภัยท่านสามารถติดต่อได้ที่สนใจติดต่อ02-552-6868 บริษัท Rider Insurance Broker จำกัดตัวแทนจำหน่ายมิตรแท้ประกันภัยจริงใจเปิดเผย